สวัสดีครับพี่น้องอ้าวพ่อครับอาเซียนเกษตรบ้านหน้าคือเก้าครับเมื่อนี้หนีมารอเบิ้งมันสับปะหลังพี่น้องแปลง2เดือนพี่น้องมันสับปะหลัง2เดือนอายุ2เดือนพี่น้องหลังจากใส่ปุ๋ยไถกบได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนาะใส่ปุ๋ยไถกบมื้อนี้ก็ได้มารอเบิ้งพี่น้องเป็นจังได๋คือเป็นคิงๆแล้วเนาะกำลังเขียวอยู่พี่น้องกำลังเขียวกำลังงามแต่ฝนก็สิเบิดแล้วกำลังสีแรงเนาะเดือนนี้มันเป็นดินแห้งพอซะเดียวเป็นที่แห้งๆพี่น้องรอเบิ่งเนาะบรรยากาศแห้งมื้อแรงลมวีๆแล้วพี่น้องลมหนาววีๆแล้วเนี่ยลมหนาวบีบีมาแล้วรอมึงแปลงมันสับปะหลัง2เดือนพี่น้องแปลงนี่กำลังงามกำลังงามเนาะใส่ปุ๋ยไปแล้วกำลังงามพี่น้องเนี่ยแปลง2เดือนกำลังสางหัวพี่น้องเนี่ยดินกำลังแตกเนาะกำลังสางหัวกวกแล้วก็ปลูกไม่เนาะแปลงนี้ก็งามแล้ว กำลังอันนั้นแล้วเขียวใส่ปุ๋ยกำลังเขียวแปลงนี้ก็เขาหน้าปลาแล้วพุ่นละจังสิกู้พี่น้องแปลงขางกันนี่แปลงนี้ก็ประมาณจะได้6-7เดือน6เดือนก็เขา7เดือนครับพี่น้องแปลงนี้แปลงขางกันนี่ครับเขาขึ้นแล้วยังแล้วก็ยังไอ้แซนมาสิมันยังสิมากู้ออกเนาะราคากำลังขึ้นช่วงนี้ยังกู้ใส่ราคาตอนนี้3บาทลั่นหน่อย3บาท65บ่เอกเบิ่งเนาะลงแป้งเขาก็สิประมาณ4บาทละพี่น้องเดี๋ยวนี้เนาะราคามันลงแป้งขึ้นว่าเขาขึ้นแล้วปลาแล้วจังสิกู้ออกกู้แป้งนี่ออกเนาะแปลงนี้กำลังงามเลาะบึงงามแรงสิล่ะพี่น้องลมบีบีสิหนาวกำลังหนาวอากาศอีสานบ้านเฮาก็ได้เลาะบึงแปลงมันพี่น้องเขากับพ่อท่านเกี่ยวอยู่พี่น้องคนโอ้ยผมนั่งไต่ผมก็ได้เขาก็ได้เขาใส่ปืนแล้วก็เลาะบึงพี่น้องหญ้ากับบ่มีดอกพี่น้องเนาะปลูกนานี่มันเดือน11หญ้าบ่มีดอกนี่ไถกบเรียบร้อยเลาะเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งจังซี่ล่ะย่ําแข็งๆก็เลาะเบิ่งปลาอ้อยปลามันเนาะวิถีอีสานเกษตรบ้านหน้าเอาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไอแสนเกษตรบ้านหน้าได้พี่น้องเด้อนี่ปลาเลาะเบิ่งมันสะบลัง2เดือนพี่น้องนี่กําลังงามครับคลิปมีกับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับไปเสียดกล้าไปซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ